1นาทีความลับของคนที่เกิดวันพุธกลางวันไม่ใช่วันพุธกลางคืนถูกแล้วและคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะอ้อเหลือเสริมอีกนิดนึงแล้วใครเกิดวันพุธกลางคืนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็คือคนที่เกิดในช่วงตั้งแต่6โมงเย็นที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะเราดูพระอาทิตย์เป็นหลักนะถ้าพระอาทิตย์ตกไปแล้วแล้วก็เลยไปจนถึงช่วงเช้าวันใหม่ของอีกวันนึงก็คือเช้าของวันพฤหัสตามเวลาสากลแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนั่นแหละค่ะคือวันพุธกลางคืนเขาจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีค่อนข้างมีเซนส์มีจิตใจที่มีคุณธรรมค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะความลับเลยนะใครอยากจะเอาชนะใจเขาเย็นยอเขาหน่อยเอาใจเขาหน่อยดูแลเขาหน่อยตามใจไปเถอะสายเปย์น่ะคนวันพุธกลางคืนชอบฟังเขาหน่อยค่ะห่อหมกไปกับเขาค่ะให้เขาได้พูดให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วเราก็คอยอยู่ข้างๆเขาแค่นั้นแหละค่ะในสิ่งที่เขาต้องการข้อที่เราอย่าไปทำกับเขาเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเขาจะไม่ชอบอะไรที่เป็นการขัดแย้งค่ะการที่ขัดแย้งกันเขาจะไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้งกันคนพุธกลางคืนก็จะไม่ชอบและที่สำคัญคนวันพุธกลางคืนค่ะเขาจะไม่ชอบให้ไปจู้จี้จุกจิกกับเขาค่ะไม่ชอบคนขี้บ่นไม่ชอบการอยู่ภายใต้ของสภาวะที่ต้องรับความกดดันอะไรนะคะและการที่จะไปยืนพูดหน้าชั้นหรือจะไปพูดให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยขอบอกเลยว่าคนพุธกลางคืนจะเป็นอย่างนี้ค่ะเขาจะเกรงอย่างยิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกอึดอัดแล้วมันไม่ปลอดภัยสำหรับเขาค่ะและนี่คือความลับของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเอาไปปรับใช้กันนะคะเพื่อความสงบสุขในครอบครัวค่ะ